อ้าวนี่นะครับ AKM 47เปล่งเสียงนะครับมือ2นะครับตัวนี้เนี่ยใส่แบตเตอรี่จากตรงนี้นะครับเปิดขวาแบบนี้แบตเตอรี่นี่เป็นปลั๊กแบบนี้เลยนะครับเป็นปลั๊กเหมือนของพวก BB กันซึ่งปลั๊กมันจะค่อนข้างหนาแน่นใส่ปิดแล้วก็ดันลงมาเพื่อล็อกตรงนี้ไม่ให้มันเกิดลายไม้เนี่ยเป็นพลาสติกแต่ลายมันทำสวยมีตำหนิบ้างนิดหน่อยคือสภาพตัวเนี้ยโคตรดีต้องบอกนี่ดีกว่านะครับคือมันจะอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่มันตำดีจริงนะรู้ก็หนักด้วยนะครับไอการเราใส่แบตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยเราจะกดยิงยังไม่ได้อันนี้เซฟอันนี้ยิงรัวอันนี้ยิงทีละนัดเรากดยิงไม่ได้ใส่แม็กเข้าไปก็ยังกดยิงไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำเหมือนปืนจริงคือดึงสลักออกมาการใส่แม็กก็ต้องใช้ลูกเล่นแบบ AK คือต้องเกี่ยวไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับก็ดึงสลักนะครับมันก็ยิงได้สะเทือนมากครับเพราะว่าพวกชุดโบแบ็กของเขาเนี่ยมันเป็นโลหะหมดเลยนะครับค่อนข้างสะเทือนสะบัดอ่ะยิงแล้วรู้สึกเอ้ยมันกระตุกเลยยิง81นี่กระตุกเลยนะค่อนข้างแรงนะครับนะครับแล้วเวลาเราถอดแม็กออกมาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเรายิงไปครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะยิงไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันต้องมีแม็กใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับยิงไม่ออกก็ต้องดึงสลักก่อนนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยยิงไล่นกส่วนแมกกาซีนนะครับเปิดใส่อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ดึงออกมาดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังแล้วก็เปิดขึ้นแล้วก็ใส่กระสุนจากตรงนี้ซึ่งใส่ได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้มีตัวเดียวนะครับสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับนาวเว็บไซต์นะครับ